ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้สวีทราวิโอลี่ที่กรอบนอกช่ำในของไส้ฟักทองนั้นจะโดนใจกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับกับเมนูสวีทราวิโอลี่นะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆถ้าตัดจังหวะการเชควิปครีมออกไปก็ผมว่าฉลุยใครๆก็ทำได้ใครๆก็เชควิปครีมได้ขยับไป200ดียังเถียงกันเลยอ่ะมาชิมพร้อมๆกันครับมันต้องอย่างนี้เฮ้ยแล้วคุณจะเหลือวิปครีมแต่เนี่ยคุณจะไม่เหลืออร่อยไหมอร่อยมากก็หนึ่งเลยตัวไส้พอเรากัดแบบทั้งคำนะฮะตัวฟักทองกับกะทิเนี่ยเขาเข้ากันดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็พอมาอยู่ในเกี๊ยวกับกรอบข้างนอกเนี่ยอร่อยแล้วก็ตอนทานตัววิปครีมเนี่ยมันเหมือนละลายไปเลยอืมใช่อร่อยเนาะเห็นด้วยแล้วเหรอเห็นด้วยมากโอเคครับก็คืออร่อยทุกอย่างแล้วก็ทำง่ายจริงๆนะฮะตัวแกงบวชฟักทองเอ้ยตัวไส้ฟักทองฟักทองพิเรตโอ้คือไม่ได้บอกว่าแกงบวชฟักทองไม่ดีแต่วันนี้หน้าตาเป็นฝรั่งนะแต่มาพูดว่าแกงบวชฟักทองเสร็จตกใจตัวราวิโอลี่ไส้ฟักทองของเรานะฮะไส้รสชาติเนี่ยอร่อยมีเอกลักษณ์นะมีความเป็นไทยๆหอมกลิ่นกะทินะครับแล้วพอมาอยู่ในราวิโอลี่วงเล็บเกี๊ยวกรอบๆเนี่ยนะฮะก็แบบเหมือนเพิ่มผิวสัมผัสตอนกินแล้วสุดท้ายเนี่ยวิปปิ้งครีมที่เราทำเนี่ยมันคาราเมลแล้วมันมีกลิ่นนัทเมกจางๆมันอร่อยมันแบบกรอบๆแล้วร้อนทานคู่กับวิปครีมเย็นๆอย่างที่เจ้บอกเลยเฉียบขาดกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสวีทราวิโอลี่ของหวานทานเล่นที่ทำได้ง่ายๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมคนทำก็ทำไปนะคนไม่ทำไม่ช่วยก็เนี่ยมานั่งเล่นใครทำงานกลุ่มด้วยกันบ้างเนี่ยใครอยากเป็นหน้าฮะคืออาจารย์สอนผมมานะครับว่าการทำงานกลุ่มเนี่ยจะมีคนอยู่ประมาณ2ประเภทประเภทแรกคือเนี่ยแหละกับคุณเนี่ยฟอร์มว่าทำแต่จริงๆเนี่ยคุณไม่ได้ทำหรอกอันที่2คือเนี่ยไม่ได้ทำแต่จริงๆอ่ะเขาทำคุณเป็นคนประเภทไหนครับทำจริงเห็นไหมฮะน่ากินจริงเชียวเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูใหม่